ะไรอะไรก็รวบรวมใช้จ่ายผ่านบัตรนะคะบางทีก็ใช้บัตรเดียวเนี่ยได้หลายสิทธิประโยชน์กันด้วยนะคะก็คล้ายๆกับเรื่องของการจ่ายเงินเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวนี้ก็เข้าสู่สังคมไร้เงินสดกันแล้วด้วยนะคะเขาใช้ QR code ในการที่จะจ่ายเงินกันค่ะธนาคารกรุงเทพหรือว่า BBL นะคะเขาก็ไปเจาะตลาดกลุ่มนักศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะธนาคารกรุงเทพพร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดเคียงข้างลูกค้าทุกระดับก้าวสู่สังคมไร้เงินสดไปพร้อมกันล่าสุดบุกตลาดนักศึกษาจับมือร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดงานปล่อยสร้างไลฟ์สไตล์มาร์เก็ตตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ชอบชิมชิลแชะชวนนักศึกษายังเจนใช้ QR Code จ่ายเงินผ่านบัวหลวง M Banking แทนเงินสดเพื่อชำระค่าสินค้าในงานกว่า300ร้านค้าตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเงินคืนสูงสุด400บาทด้านนางสาวพจนีคงคาไลผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่ธนาคารจะนำเสนอบริการทางการเงินให้แก่กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจและคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมไร้เงินสดในอนาคตสิ่งที่เรามองก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่เนี่ยจะ adopt กับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆเหล่านี้ได้ง่ายนะคะแล้วก็เราก็อยากเข้ามาได้เข้ามามีโอกาสที่จะได้มาศึกษากับคนรุ่นใหม่แล้วก็เดินทางไปด้วยกันด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆที่ธนาคารมีก็ได้เอา QR code มาเพื่อให้น้องๆธรรมศาสตร์หรือน้องๆอย่างเจนทั้งหลายเนี่ยได้มีโอกาสได้ลองใช้เรื่องของ cashless societyแล้วก็อย่างน้อยก็เป็นอะไรที่เทรนด์ข้างหน้าต่อไปเราจะเดินทางไปในทางนี้ทั้งในนโยบายของภาครัฐเองต่างๆแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่ใช่เพียงแค่ประเทศไทยเราทั่วโลกเทรนด์ไปแบบนี้นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สุด Exclusive กับมินิคอนเสิร์ตจาก Idol Girl Group สุดฮอตอย่าง BNK48ขบวนมาสร้างสีสันแจกความสดใสน่ารักในงานรับเทศกาลวาเลนไทน์ถือเป็นอีกหนึ่งธนาคารนะที่อยากจะตอบรับของสังคมไร้เงินสดด้วยธนาคารกรุงเทพก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะตอนนี้ไปเจาะกลุ่มนักศึกษากันแล้วนะในอนาคตเราจะเห็นการพัฒนาของธนาคารมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆว่าจะไปกลุ่มไหนอีกหรือว่าจะมีฟังก์ชันใหม่ๆหรือว่ามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆมาให้กับเราได้ใช้กันอีกด้วยนะ